สวัสดีค่ะท่านผู้ชมได้ยินเสียงฝนไหมคะฝนตกแรงมากเลยค่ะเปียกหมดแล้วค่ะท่านผู้ชมเข้าบ้านกันเถอะฝนตกแรงปลูกต้นไม้ไม่ได้ดังนั้นวันนี้เรามาทำเมนูอร่อยกินกันดีกว่าค่ะน่ากินมากเลยท่านผู้ชมคะพอดีวันนี้ได้ปลากระพงมาตัวนึงค่ะเรามาแกงส้มปลากระพงกันค่ะท่านผู้ชมเคล็ดลับสุดยอดของวิธีแกงส้มให้อร่อยน้ำเข้มข้นก็คือการที่เราแบ่งเนื้อปลาออกมาสักเล็กน้อยแล้วนำไปต้มจนสุกจากนั้นก็แยกก้างออกนำเนื้อปลาลงไปโขลกในครกจนเนื้อปลาแตกแล้วก็ใส่เครื่องแกงส้มจากนั้นก็ทำการโขลกผสมให้เข้ากันจ้าส่วนวิธีการล้างปลาไม่ให้คาวก่อนที่จะนำไปปรุงอาหารก็คือการล้างเมือกแล้วก็ท้องปลาให้สะอาดค่ะโดยใช้เกลือนะคะขจัดกลิ่นคาวปลาและเกลือเนี่ยเขายังเป็นตัวช่วยเพิ่มรสชาติของเนื้อปลาให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะเครื่องแกงส้มที่เราจะนำไปโขลกหรือว่าไปตำก็จะมีพริกแห้งพริกสดหัวหอมแดงกระเทียมขมิ้นค่ะและตัวที่ช่วยในการทำให้น้ำแกงมีความกลมกล่อมนั่นก็คือกะปิค่ะท่านผู้ชมใส่พอดีนะคะเราควรนำน้ำสะอาดใส่หม้อต้มให้เดือดก่อนนะคะถึงจะใส่เครื่องแกงแล้วก็กะปิค่ะท่านผู้ชมถ้าเผลอทำไข่แตกแบบนี้เอาไปใส่ต้นไม้ได้นะคะจากนั้นเราต้องต้มเครื่องแกงกับกะปิให้เขาสุกก่อนนะคะเราถึงจะใส่ผักวันนี้มีสับปะรดเปรี้ยวๆหวานๆจะใส่ในแกงส้มนะคะแล้วก็จะไปตัดผักกวางตุ้งดอกที่ปลูกไว้ค่ะปลูกไว้ในขวดกับในกระถางนะคะเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมดูสิดอกนี่กำลังน่ากินเลยค่ะแต่ว่าต้นน่ะบางต้นก็แก่ไปนิดนึงแต่ต้นอ่อนๆก็มีเยอะนะคะนี่คือข้อดีของการปลูกผักเองที่บ้านค่ะคือมันสะดวกเราคิดจะกินตอนไหนก็ได้ค่ะแต่ที่เด็ดก็คือจะมีผักที่มันสดๆกรอบๆกินอยู่ตลอดเวลานะคะเวลาที่เราตัดนะคะเราก็ตัดเหลือใบไว้สัก 2-3 ใบนะคะเดี๋ยวเขาจะแตกขึ้นมาใหม่อีกเรื่อยๆนะคะไอ้กวางตุ้งเนี่ยมันกินได้หลายครั้งอยู่นะปลูกครั้งเดียวแต่กินได้ตลอดนะกวางตุ้งดอกเนี่ยนะคะนอกจากแกงส้มได้แล้วสามารถที่จะนำไปลวกจิ้มได้ด้วยนะคะใบนี่มีความกรอบดังป๊อกป๊อกป๊อกเลยนะคะโอเคค่ะคงต้องรีบแล้วล่ะค่ะเพราะว่าต้มน้ำแกงไว้สักพักหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้น่าจะสุกแล้วเมื่อเครื่องแกงเราสุกเรียบร้อยเราก็นำผักที่เราอยากกินทุกชนิดนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะท่านผู้ชมนี่คือปลากระพงสดๆเลยนะคะล้างสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นคาวแล้วด้วยเมื่อสักครู่นะคะที่เราได้ทำการใส่ผักลงไปแล้วตอนนี้ผักของเราก็เริ่มสุกนะคะจากนั้นน้ำเดือดๆเนี่ยนะคะเราก็ค่อยๆเติมชิ้นปลาลงไปนะคะเติมลงไปให้หมดค่ะน้ำมันจะได้อร่อยอร่อยอย่าให้น้ำคาวปลาหรือว่าเลือดปลาที่อยู่ในถ้วยหล่นลงไปในหม้อแกงเรานะคะเอาแต่เนื้อปลาชิ้นปลาลงไปเฉยๆค่ะจากนั้นเราก็ทำการต้มจนเนื้อปลาสุกนะคะอย่าไปคนนะคะเดี๋ยวคาวค่ะแค่กดเนื้อปลาให้จมน้ำแกงเฉยๆก็พอค่ะระหว่างที่รอเนื้อปลาเราสุกนะคะเราก็มาทำการเตรียมน้ำมะนาวกันค่ะโดยการล้างมะนาวให้สะอาดผ่าครึ่งแล้วก็นำมาใส่ที่กดบีบน้ำมะนาวแบบนี้ค่ะวิธีการเลือกมะนาวที่จะให้ได้มะนาวมีน้ำเยอะๆต้องเลือกลูกที่มันแป้นๆนะคะแล้วผิวบางๆนะคะน้ำจะเยอะค่ะมะนาวลักษณะเหมือนในคลิปเนี่ยก็ใช้ได้นะคะแต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเปลือกเขาหนาหนาค่ะน้ำจะน้อยนะคะลูกใหญ่ๆแต่ว่าน้ำ3ลูกได้แค่นี้เองค่ะเมื่อได้น้ำมะนาวแล้วต่อจากนี้ไปเราก็เตรียมเครื่องปรุงกันค่ะเครื่องปรุงจะมีเกลือเล็กน้อยผงชูรสเล็กน้อยแล้วก็น้ำตาลแว่นค่ะจะทำให้อร่อยนะคะเล็กน้อยเช่นกันนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะแกงหม้อใหญ่ขนาดนี้ก็อาจจะใส่ประมาณช้อนหนึ่งหรือช้อนกว่านิดๆนะคะเวลาเติมเครื่องปรุงต้องเติมอย่างระมัดระวังนะคะไม่งั้นชิ้นเนื้อปลาเขาจะแตกแล้วก็เละหมดนะคะ
แล้วสุดท้ายเราก็จะจบด้วยการเติมน้ำมะนาวลงไปค่ะหลังจากเติมน้ำมะนาวแล้วนะคะสักพักหนึ่งนะคะก็ทำการดับไฟได้เลยค่ะไม่ได้โม้นะเนี่ยรสชาติกลมกล่อมมากเมื่อเราได้แกงส้มหม้อใหญ่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวสวยร้อนๆค่ะท่านผู้ชมไปค่ะไปหุงข้าวกันข้าวเนี่ยต้องหุงให้แบบพอดีนะคะอย่าให้แฉะเกินไปค่ะมันจะทำให้การกินแกงส้มของเราอร่อยมากขึ้นค่ะอย่าลืมเก็บน้ำซาวข้าวไปรดต้นไม้นะคะเมื่อมีแกงส้มมีข้าวสวยต่อมาก็จะมีไข่เจียวไก่ทอดปลาทอดค่ะท่านผู้ชมดูสิแกงส้มมันน่ากินมากๆเลยไม่ได้โม้นะเนี่ยรสชาตินี่เต็มไปเลยค่ะทุกคนไปลองทำกันดูนะเราทำเองอร่อยสะอาดรสชาติก็จะถูกใจถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใส่ผงชูรสหรือว่าเครื่องปรุงมากมายนะคะแต่ถ้าเราทำตามวิธีนี้ค่ะน้ำแกงอร่อยสุดยอดกลิ่นหอมหอมค่ะใครที่ไม่ชอบทานปลาลองใช้วิธีนี้ดูมันเจ๋งมาก